นนี้เชื่อนะเชื่อมีร่างกายจัดไม่พอเพิ่มได้นะครับหลังจากที่กำมันสุเทพเทศบาลนะคะได้กล่าวเปิดการหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของการไฟฟ้านครหลวงเป็นที่เรียบร้อยนะคะทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็เชิญให้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันในที่ประชุมเป็นร้านซึ่งเรื่องชื่อมากในแถบบริเวณชิดลมนี้ค่ะก็คือข้าวมันไก่ตอนประตูน้ำเจ้าดังนะคะเพราะว่าสำนักงานกฟน.นี้ก็อยู่ที่ชิดลมเลยโค้งไปนิดนึงก็จะเป็นแยกประตูน้ำแล้วก็ข้าวมันไก่ตอนที่นี่ก็ได้ชื่อว่าเป็นที่นิยมของผู้ทำงานแล้วก็นักท่องราตรีก็มีอายุอานามมากกว่าครึ่งศตวรรษละค่ะนะนอกเหนือจากขนมกล่องขนมซึ่งมาจากร้านชื่อดังนะคะปันลี่ปันลี่พี่สาวพิษปันลี่นักท่องราตรีค่ะบอกพอบอกนักท่องราตรีที่นิยมนะฮะกินนะกลัวเป็นนักท่องราตรีใช่ผมก็จะคนรุ่นลุงอ่ะถึงจะรู้จักที่ห้อนี้ครับผมรู้จักหนูรู้จักหนูรู้จักหนูรู้จักจะเป็นแบบร้านจีนที่ทำเบเกอรี่นะคะค่ะก็รับประทานอาหารกลางวันกันง่ายๆนะคะเป็นข้าวมันไก่ส่วนทางของคุณลุงก็มีอาหารจากครัวลุงกำมันเล็กนะคะคุณเชนเทือกสุบรรณนะคะจากครัวชาวใต้แล้วก็จากพี่เล็กสุราษฎร์ก็จะเป็น3ครัวที่ผนึกกำลังกันมาเป็นข้าวกล่องเอามาแลกเปลี่ยนกันกับข้าวมันไก่นะคะอาหารกลางวันของกฟน.กับกปปส.ก็ดำเนินไปอย่างเรียบง่ายเป็นข้าวมันไก่ตอนธรรมดาแต่ว่ามาไปด้วยน้ำจิตน้ำใจแล้วก็อร่อยอร่อยด้วยเพราะว่าเป็นเจ้าดังแล้วก็มีขนมซึ่งในระหว่างการรับประทานอาหารก็จะพูดคุยกันนะฮะตามภาษามิตรที่ร่วมรบกันมานานส่วนทางด้านของพี่แม่นๆพี่แม่นๆกำลังเลือกถ่ายรูปค่ะกำลังใช้ iPhone 5ถ่ายรูปอาหารมาสมัยแล้วที่คือทางกฟน.เองก็กฟน.เองก็เป็นห่วงเป็นใยสองมาสมัยแล้วแข่งสติอโศกนะคะก็มีอาหารมาสมัยแล้วมามีแกงขี้มังสวิรัติมีลาบนะคะมีผัดฟักทองแล้วก็ผัดผักมังสวิรัติแล้วก็มีผักสดด้วยค่ะให้พี่แม่นมั่นกับพี่สำดินได้รับประทานนะคะอาหารกลางวันแล้วก็มีอาหารเติมมาจากคุณเล็กก็จะมีคั่วกลิ้งมีหมูทอดมีพะแนงไก่นะคะซึ่งเตรียมมาจากครัวที่สวนลุมพินีสื่อมวลชนกับกฟน.ผู้บริหารกฟน.เจ้าหน้าที่กฟน.กับทางกปปส.ก็รับประทานอาหารเหมือนกันค่ะอาหารกลางวันกำลังเริ่มต้นแล้วนะคะภาพการประชุมร่วมกันระหว่างกฟน.กับกปปส.เป็นอีกหนึ่งรัฐวิสาหกิจซึ่งได้ฉีกข้อบังคับกฎข้อห้ามของสอรสอย่างสิ้นเชิงค่ะที่นี่ก็เป็นรัฐวิสาหกิจอีกแห่งหนึ่งซึ่งเข้มแข็งแล้วก็ไม่ฟังเสียงคำเตือนของทาริฟเพงดิด DSI กับคุณเฉลิมอยู่บำรุงซึ่งเป็นประธานสอรสอรัฐวิสาหกิจอีกที่หนึ่งซึ่งได้มีการเปิดประตูต้อนรับขบวนของกปปส.ที่เดินออกมาจากสวนลุมพินีความที่ใกล้การกปปส.ใช้วิธีเดินออกมาจากสวนลุมนะคะออกทางประตูพระบรมราชานุสาวรีย์เลี้ยวซ้ายออกมาเข้าถนนวิทยุตรงจากวิทยุผ่านสถานทูตสำคัญแล้วก็เลี้ยวซ้ายที่แยกเพลินจิตจากนั้นก็เข้ามาที่ชิดลมด้านหน้าของตึกมีการปราศัยโดยคุณสันติวงศ์หนองเตยพุทธิพงศ์ปุณกันมีคุณสำราญลาดเพชรแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งคุณสุริยะใสกตศิลาก็จะลงไปช่วยปราศัยหลังจากเสร็จจากการหารือกันในวงอาหารเที่ยงแล้วลุงกำนันก็จะขึ้นปราศัยที่หน้าตึกกฟน.ค่ะการถ่ายทอดสดซึ่งถูกจับตามองจากรัฐบาลทุกฝีก้าวทุกวินาทีก็คงจะทำให้รัฐบาลได้ตระหนักอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าถ้าหากว่าในการประชุมสอรสเป็นความจริงก่อนจะทิ้งวันเผด็จศึกต้องจับกำนันและแกนนำกปปส.การเมืองช่วงนี้เข้มข้นขึ้นค่ะเตรียมจับได้เลย
พราะคนเหล่านี้กำลังเริ่มเคลื่อนไหวไปที่รัฐวิสาหกิจสำคัญอื่นๆอีกพรุ่งนี้ก็เป็นไฟฟ้าอีกแห่งหนึ่งที่แจ้งวัฒนะใช่ไหมคะพรุ่งนี้ไปแจ้งวัฒนะใช่ไหมคะพรุ่งนี้ไปแต่งานมงวานอ๋องานมงวานพรุ่งนี้เป็นงานมงวานส่วนวันศุกร์จะปิดท้ายอย่างยิ่งใหญ่อลังการที่การบินไทยโอ้โหเขาบอกตอนนี้คนเฝ้าจับตามองดูการเดินทางของคปปส.ไปการบินไทยมากค่ะเห็นว่าจะมีการตั้งเวทีปราศัยกันกลางแจ้งเลยนะคะแล้วก็ทางประชาชนตลาดลุงเพิ่มเนี่ยบอกเลยว่าจะต้อนรับขับสู้กันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวค่ะ